ครับสำหรับคนที่ใช้มือถือ Realme ที่ใช้ตัว Realme UI นะครับตอนนี้ Realme 451นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเราจะให้ดูในส่วนของที่ส่วนควบคุมหรือว่าคอนโทรลเลเตอร์นะครับปัดลงมาเพื่อนๆก็เห็นแสงลักรูปคนตัวนี้นะครับหลายคนก็ยังไม่เจอนะครับเมื่อแตะเข้าไปนะครับเป็นการ select user หรือว่า switch user ให้ใช้งานเครื่องเราแตกต่างกันไปแต่ละ user มีพื้นที่แล้วก็หน้าจอเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็จำกัดฟังก์ชันบางฟังก์ชันสำหรับบางยูเซอร์นะครับเปิดยังไงนะครับตัวนี้เราไปที่ในส่วนของโฟนแมเนเจอร์หรือว่าการจัดการโทรศัพท์ตัวนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็จะเจอส่วนของหน้าจอนี้นะครับให้เพื่อนๆดูในส่วนของทูหรือว่าเครื่องมือนะครับจากนั้นเพื่อนๆดูในส่วนของ Special Feature นะครับก็จะมี Multi User แตกเข้าไปนะครับนะครับให้เปิดสวิตช์ Allo Multi User หรือว่าเปิดการจัดการหลายบัญชีนะครับจากนั้น Owner ก็คือตัวเราที่เราเปิดเครื่องครั้งแรก Guest ก็คือผู้ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถ Add User ได้นะครับแล้วก็แตะ Add User from Lock Screen นะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับนะครับ add user ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเจอสามารถที่จะ add user จากตัวหน้าจอก็ตัวเตือนได้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถที่จะ add user ได้นะครับแตะ add user แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ใช้ user ใหม่นะครับสำหรับ user ใหม่ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการตั้งชื่อว่าอะไรนะครับเราตั้งชื่อว่าโรดูร่านะครับกดโอเคเพื่อนๆสามารถถ่ายรูปเพื่อเป็นโปรไฟล์ได้นะครับกดโอเคนะครับระบบก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับหากเราต้องให้ต้องการให้ยูสเซอร์โรดูร่าใช้งานโทรศัพท์ก็ความได้ก็เปิดสวิตช์ว่าหากเราไม่ใช้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์ to โรดูร่า set up now นะครับแต่ว่าตั้งค่าเดี๋ยวนี้นะครับนะครับก็จะสวิตช์ to Aurora นะครับตัวนี้ก็เหมือนการสร้างแฮกเกอร์ใหม่เหมือนเราเปิดเครื่องตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับก็เหมือนกับยูสเซอร์หลักที่เราใช้งานนะครับกด continue นะครับหรือว่าดำเนินการต่อไปนะครับเลือกภาษานะครับเราจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากยูสเซอร์หลักเราใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วลงมาด้านล่างเหมือนกับเราเปิดเครื่องใช้งานใหม่สร้างยูสเซอร์ใหม่เลยนะครับทำต่อนะครับจากนั้นระบบจะให้เลือกในส่วนของที่ตั้งนะครับหรือว่าภูมิภาคเลือกไทยนะครับข้ามก็ได้นะครับยอมรับการใช้งานทำต่อนะครับจากนั้นก็เลือกในส่วนของความปลอดภัยหากเราเชื่อมต่อแล้วก็ไม่ต้องนะครับตัดไปได้เลยนะครับเราก็จะหน่วงๆนิดหน่อยนะครับก็รอสักครู่นะครับหน้าจออาจจะดูมืดหน่อยจากนั้นเราก็จะสร้าง Account User ให้เรานะครับก็ใช้เวลาสักครู่ในการบูตก็รอให้ระบบโหลดเตรียมข้อมูลแอคเคาท์ของเราใหม่นะครับซึ่งสำหรับการสร้างมัลติยูสเซอร์ก็เพราะว่าบางคนอาจจะให้คนอื่นใช้งานแล้วก็แยกยูสเซอร์เฉพาะคนนั้นบางคนอาจจะให้คนอื่นใช้งานเราสามารถลงชื่อแจ้ง Google แยกออกจากยูสเซอร์หลักของเราได้เลยนะครับใส่ได้นะครับแต่ตอนนี้เราข้ามนะครับเพื่อทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ตั้งค่าข้ามการตั้งค่าบัญชีหรือเปล่านะครับข้ามไปก็ได้นะครับบริการของ Google เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือกให้ user นั้นใช้ลายนิ้วมือใบหน้าหรือผ่านเฉพาะเจาะจงไปเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นเราจะให้ใช้รหัสผ่านตัวเลข2222นะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราจะลบตัวนี้นะย
ยืนยันอีกครั้งนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นก็ก้าวสู่หน้าเรามี UI เรียบร้อยนะครับเริ่มต้นจานได้เลยนะเรียบร้อยนะครับนะครับเข้าใช้งานได้แล้วนะครับนะครับเป็นยูสเซอร์ใหม่เลยนะครับแล้วเราจะสลับยูสเซอร์ก็อย่างที่บอกไปที่ศูนย์ควบคุมกับเซ็นเตอร์นะครับด้านล่างก็จะมีตัวแอคเคาท์ของเราครับนะครับเพื่อนๆเห็นว่ามีฮอลเดอร์ก็คือเครื่องหลักที่เราลงครั้งแรกออร่าเป็นยูสเซอร์ใหม่แล้วก็ผู้ใช้เสื้อขาวที่เราตั้งไว้สำหรับใช้เสื้อขาวนะครับหากเราต้องการลบนะครับไปที่การตั้งค่าของผู้ใช้แต่ผู้ใช้ชั่วคราวเราต้องการเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับหากเราต้องการลบนะครับให้เราไปที่ Phone Manager นะครับหรือว่าเราเข้าใช้งานผู้ใช้นั้นแล้วก็ลบนะอย่างเช่นเราต้องการลบผู้ใช้ชั่วคราวแต่เปลี่ยนไปเป็นผู้ใช้ชั่วคราวนะครับก็รอให้ระบบสวิตช์สักครู่นะครับนะครับดำเนินการต่อเรียบร้อยนะครับให้เรากลับไปที่ในส่วนของโฟนแมเนเจอร์อีกครั้งนะครับว่าการจัดการโทรศัพท์ก็จะเข้าหน้า user นะครับผู้ใช้ชั่วคราวไม่สามารถลบ user อื่นได้นะครับนะครับไม่ได้นะครับเราต้องกลับไปที่โฮสต์นะครับหรือว่าเจ้าของนะครับเพื่อจะไปลบผู้ใช้ชั่วคราวนะครับรอสักครู่นะครับนะครับมาแล้วนะครับนะครับจากนั้นรีโมทเคสนะครับนะครับรีโมทเรียบร้อยนะครับก็มีเหลือโอเนอร์ผู้ใจหลักก็ออโรราที่เราตั้งค่าใหม่ตัวโอเนอร์เราใช้รหัสผ่านเมื่อสักครู่นะครับเป็น1111แล้วก็ตัวออโรราใช้2222นะครับก็ใช้แยกในการเข้าใช้งานให้เก่านะครับไม่ยากนะครับสร้างมัลติยูเซอร์ใน Realme 451หน้าจอแสงอาจจะดับไปนะครับ